คุณตาเสียงออกไปประชิดตัวเมทินีมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาฝากบ้างสิครับสปายซิมพร้อมฟังก์ชันดูดข้อมูลดึงทั้งเสียงดึงทั้งภาพผ่านกล้องมือถือฉันขอแล้วใช่ไหมว่าอยากให้ตาไปทำงานที่มันเสี่ยงตาแอบเป็นค่ะคุณเป็นอะไรไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ถูกจับได้จะหาทางเอาตัวรอดยังไงคะกูรอดแน่เว้ยเพราะว่ากูไม่ผิดไอ้ธนาไม่ผิดติดต่อไม่ได้ไม่ใช่แค่ไอ้ธนาคนเดียวที่มีสิทธิพิเศษงานนี้ผมไม่รอดแน่ถ้าท่านไม่ช่วยยังไงท่านต้องช่วยผมด้วยนะครับโอเคได้เดี๋ยวจัดการให้ตำรวจมารู้เรื่องเรือขนส่งคืนนั้นทั้งที่มีไม่กี่คนที่รู้เรื่องเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นฝีมือพวกทันไทยแน่หาคำตอบแต่ก็ยังไม่เจออยากรู้ใจเธออยู่ไหนเหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจและสายตาฉันเย็นชาอ่านใจเธอเท่าไรก็ไม่เคยเข้าใจบางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยถามอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นคืออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่แต่ไม่รู้จะมีวันไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้น้องฉันจับนางพยาบาลนั้นได้แล้วล่ะจะให้ฆ่ามันเลยไหมเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งรีบฆ่ามันฉันมีเรื่องสนุกจะทำกับมันก่อนไอ้ทัดไทยกับพวกของมันเนี่ยจะต้องได้เห็นว่าใครก็ตามที่กล้าคิดร้ายกับเสี่ยธงชัยเนี่ยจะต้องตายทรมานเอาตัวนางพยาบาลนั่นไปที่ตึกร้างจะไลฟ์สดวาระสุดท้ายของนางยนทิตากัน
ล่าตัวมันเข้าไปก็ได้ฉันให้โอกาสแกลาแฟนเป็นครั้งสุดท้ายฮัลโหลคุณตาถึงห้องยังครับคุณภัทรคุณตาครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกินข้าวกันร้านที่คุณอยากไปผมจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณภัทรฟังตานะคะก่อนจะเจอคุณตาเหมือนอยู่ในโลกขาวดำอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครรักและไม่ได้รักใครตาไม่มีครอบครัวอีกแล้วแต่พอคุณเข้ามาช่วยแต่งแต้มสีสันให้ผู้หญิงคนนี้ชีวิตตาก็สดใสขึ้นตารู้แล้วว่าการที่มีคนให้รักมันมีค่าแค่ไหนคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณโชคดีมากนะคะที่มีเพื่อนที่ดีอย่างคุณทัศน์มีผู้ใหญ่ที่คอยใส่ใจอย่างคุณอันพินิจอย่าลืมนะคะว่าชีวิตคุณยังมีอีกหลายคนให้รักไม่ใช่แค่ตาคนเดียวอย่าลืมรักคนที่ห่วงใยคุณด้วยนะคะทำไมคุณพูดแปลกๆล่ะครับว่ารักคุณนะคะตาไม่อยากจากคุณไปไหนเลยคุณเอาไว้ช่วยด้วยค่ะตาอยู่นี่เฮ้ยคุณตาคุณตาให้ตายแบบสงบมึงไม่ชอบใช่ไหมอยากตายแบบโดนทรมานเหรอฮะเดี๋ยวกูจัดให้ทัดไทยโยนที่ตาถูกจับตัวไปพิกัดล่าสุดของโยนที่ตาอยู่ที่ไหนตาม GPS มือถืออยู่ห่างจากบ้านคุณตาไม่เกิน1กิโลเมตรครับรีบส่งโลเคชั่นมาได้แชร์โลเคชั่นให้นภัทรด่วนรอผมก่อนนะตาผมกำลังไปช่วยคุณ
ฉันมาแล้วมันทำอะไรโยนิตาสักแชร์สัญญาณพาไปนภัทรไอ้พวกขี้ขาดมึงกล้าทำร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงไม่มีทางสู้อ่ะกูขี้ขาดเหรอกูนั่นแหละขี้ขาดมึงนั่นแหละขี้ขาดไอ้ทัศน์ไทยที่ส่งผู้หญิงมาทำงานแบบนี้มึงไม่สนใจเลยนะว่าเขาจะต้องเจ็บตัวต้องโดนอะไรบ้างฮะผู้ชายดีๆก็ทำแบบนี้กันเหรอไอ้ธงชัยปล่อยผู้หญิงไปโยนิตาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวหาเลยวะอีนางผู้หญิงคนนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นคนทำให้กูต้องโดนตำรวจเล่นงานทำให้กูเนี่ยต้องสูญเงินหลายร้อยล้านบาทมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูจะทำอะไรแบบนี้ได้ทำมันดิตาเป็นไงฮะสะใจมึงไหมฮะไอ้ทัศน์ไทยมึงจำใส่กระโหลกมึงไว้เลยนะถ้าอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันต้องเจ็บตัวหรือว่ามันต้องตายเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามึงนั่นแหละเป็นเพราะว่ามึงจากกล้อง CCTV ตึกใกล้เคียงได้หรือยังถูกตัดสัญญาณทั้งหมดแล้วแล้วตอนนี้นภัทรอยู่ที่ไหนตายแล้วครับไอ้ธงชัยอย่าทำร้ายโยธิตาจะเอายังไงก็ว่ามาจะเอายังไงล่ะเฮ้อ๋อกูรู้แล้วกูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแต่กูจะทำร้ายเพื่อนทำร้ายลูกน้องมึงแล้วก็ทำร้ายคนรอบตัวมึงจนกว่ามึงจะกระอักออกมาเป็นเลือดยังไม่หยุดทำตัวเป็นฮีโร่และยังไม่เลิกทำตัวเป็นสารเตี้ยอีกแล้วก็มึงจะไม่เหลือใครที่มึงรักอีกเข้าใจไหมเฮ้ยจับมันโยนลงตึกไปโยนมันลงไปคุณตาอย่ารีบเรียกรถพยาบาลด่วนเลยนะให้ตามรถพยาบาลเลยวะ
พทย์คุณพัฒน์มาช่วยตาขอบคุณนะคะอดทนก่อนนะครับผมเรียกรถพยาบาลมาแล้วนะอย่าลืมที่ตาบอกนะคะชีวิตคุณยังมีอีกหลายคนให้รักไม่ใช่แค่ตาคนเดียวอย่าลืมรักคนที่ห่วงใยคุณด้วยนะคะไม่นะตาคุณต้องไม่เป็นอะไรนะเสียใจนานเกินไปใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขที่สุดนะผมอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณนะคุณต้องอยู่ให้ได้น่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไปใช้ชีวิตต่อไปให้มีชาติที่สุดมีความสุขตานะคะตาฉันเสียใจด้วยนะเสียใจเหรอเสียใจเหรอเสียใจแล้วตาจะกลับมาไหมอะแกเป็นคนฆ่าตาแกฆ่าตาณภัทรสงบสติอารมณ์ก่อนได้ไหมคุณทัศน์ไทยเองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าเรานะแล้วการที่จะโทษคุณทัศน์ไทยเป็นตัวการทำให้โยนที่ตาตายใช้สติคิดหน่อย
อาว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณทัศน์นะมันก็ชัดอยู่แล้วนี่ครับว่าธงชัยมันฆ่าล้างแค้นตามันโกรธที่ตามีส่วนร่วมกับแผนเล่นงานมันอ่ะไอ้ธงชัยมันไม่น่าจะรู้ว่าตาทำงานให้กับเรานะมันไม่ได้โง่อย่างที่แกคิดไงฉันเตือนแกแล้วว่าอย่าเอาตาไปเกี่ยวข้องแต่แกก็ไม่ฟังทำไมฉันขอร้องแกแล้วทำไมแกไม่ทำตามที่ฉันขอไม่งั้นตาคงไม่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วฟังอานะณภัทรทุกอย่างเป็นความต้องการของยนทิตาเองอาก็พูดได้นะอาไม่ได้เป็นคนที่สูญเสียคนที่รักไปนี่แต่อาว่าฉันขอโทษฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเก็บคำขอโทษของแกไว้เถอะเอาว่าคงต้องปล่อยไปแบบนี้สักพักเวลามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับคุณทัศนคนนี้คนเดิมฉันพร้อมใช้ทุกช
ักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำอธิษฐานทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมามึงจำใส่กระโหลกมาไว้เลยในทัศน์ไทยว่าที่ผู้หญิงคนนี้ต้องตายเนี่ยก็เพราะว่ามึงนั่นแหละแล้วถ้ามึงยังไม่หยุดกูก็จะไม่หยุดเหมือนกันฉันเสียใจด้วยนะแกอยากจะให้ฉันชดใช้ยังไงก็ได้ไม่มีอะไรชดใช้ชีวิตของคนที่ฉันรักได้หรอกต้องทำยังไงแกถึงจะดีขึ้นปล่อยฉันไปฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าๆของแกฉันรู้แล้วก็สำนึกมาตลอดว่าอะไรที่ฉันเคยสัญญาไว้ยังไงฉันก็ต้องตอบแทนต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอมแกพูดอะไรของแกออกมาวะฉันไม่เคยคิดว่าฉันมีบุญคุณต่อแกแต่บุญคุณน่ะยังไงก็ต้องทดแทนแล้ววันนี้ฉันทดแทนแกด้วยชีวิตของผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดไปแล้วชนทิตาคือผู้หญิงที่ฉันรักเท่าชีวิตแกพรากเธอไปจากฉันเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแต่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมความทรงจำของฉันเกี่ยวกับเพื่อนที่ชื่อทัศน์ไทยมันหายไปหมดแล้วหายไปพร้อมๆกับชีวิตแล้วก็ลมหายใจของผู้หญิงที่ชื่อยงทิตาไงหลังจากนี้
าแกไปซ้ายฉันจะไปขวาถ้าแกขึ้นสวรรค์ฉันยินดีจะลงนรกเส้นทางชีวิตของเราหลังจากจะเป็นเส้นขนานกันตลอดไปไม่มีทางไหนที่แกจะยกโทษให้ฉันได้เลยแกลืมความผูกพันของเราไปแล้วเหรอความผูกพันระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเหรอชีวิตลูกไล่ของฉันมันสิ้นสุดแล้วเว้ยฉันไม่เคยคิดว่าแกเป็นลูกน้องไงนะเว้ยแกคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแกคือเพื่อนตายฉันนันพัฒน์แต่แกไม่ใช่เพื่อนฉันโอเคก็ได้ถ้ามันเป็นความต้องการของแกงั้นฉันขอจับมือแกเป็นครั้งสุดท้ายแกอ่านใจคนออกไม่ใช่หรอแกลองอ่านใจฉันดูดิว่ามันรู้สึกยังไงยืนทำเค้กตรงนี้คนเดียวคะขอบคุณนะที่ออกมาหาผมคุณมีเรื่องไม่สบายใจครีมก็ต้องมาอยู่ข้างๆคุณสิคะแล้วทำไมคุณถึงมาที่นี่ล่ะคะสมัยก่อนผมกับนภัทรชอบมาเล่นกันที่นี่หลังเลิกเรียนที่นี่มันก็เป็นเหมือนกับที่ในความทรงจำของผมกับนภัทรนภัทรเป็นยังไงบ้างเหรอคะนภัทรเสียใจมากเพราะเขารักยนต์ที่ตามากรักมากก็เลยแค้นคุณมากครีมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะคะแต่ครีมไม่อยากให้คุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปถ้าคุณจะบอกว่านภัทรไม่มีวันตัดขาดกับผมเนี่ยผมว่าคุณคิดผิดนะทำไมคุณคิดแบบนั้นล่ะคะคุณอย่าลืมสิครับว่าผมสามารถอ่านใจคนได้นะแล้วตอนนี้คุณนภัทรเขาคิดยังไงล่ะคะตั้งแต่ที่นภัทรได้เจอกับยนทิตา
าก็เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเขามีความสุขกับการที่ได้รักได้มีชีวิตอยู่เพื่อใครสักคนแต่เมื่อวานผมมันฆ่าณภัทรทั้งเป็นทำไมคุณไม่บอกณภัทรไปล่ะคะว่าครั้งสุดท้ายยนทิตาเป็นคนไปเองมันไม่มีประโยชน์หรอกครับยังไงทั้งหมดมันก็เป็นความผิดผมไอ้ธงชัยมันต้องการทำร้ายคนรอบตัวผมผมทำร้ายชีวิตของคนใกล้ตัวทำร้ายชีวิตของคนที่ผมรักมากที่สุดผมเสียใจผมไม่อยากให้มันต้องเป็นแบบนี้เลยเท่าไรก็ไม่เคยเข้าใจบางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยทำไม่เป็นไรอยากรู้ความคุณยังมีครีมนะคะสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอสื่ออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่จัดการมันคุยไว้ตลอดเลยเหรอเพื่อความปลอดภัยต้องเตรียมพร้อมเสมอผมเพิ่งเห็นประโยชน์ของการโดนยิงก็วันนี้แหละบ้าคุณกลัวหรอดีขึ้นยังครับพร้อมนะเดี๋ยวผมจะนับ1ถึง3แล้วเราไปพร้อมกันโอเคไหมจับมือผมให้1 2ไปแค่สองคนมากับฉันส่วนที่เหลือไปทางนู้นครับไปรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไปไหนผมจะเป็นฝ่ายล่ามันบ้างผมไม่ยอมให้มันทำเราฝ่ายเดียวพิมไปด้วยคุณหลบอยู่นี่แหละอย่ากลัวเลยนะผมไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำอะไรคุณหรอกระวังตัวด้วยนะเ
ออกมาเถอะหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกอย่างน้อยถ้าออกมาตอนนี้เนี่ยก็จะได้ตายแบบไม่ทรมานออกมาดวลกับกูตัวเปล่าวะหนีพ้นเหรอเราไม่มีความแค้นต่อกันเธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแน่ใจแล้วเหรอว่าแกกับฉันไม่มีอะไรต่อกันเธอเป็นใครกันแน่ปกติผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงนะWe'll be right back.
ซิงผมมาครับสักได้เมสเซจที่คุณทัศส่งมาเลยจับที่อยู่จาก GPS มาครับสวัสดีค่ะดิฉันแสงแดดค่ะคุณนันทินิจส่งมาให้เป็นเลขาส่วนตัวของคุณณภัทรเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะทราบมาว่าวันนี้คุณณภัทรเข้ามาทำงานเป็นวันแรกอาจจะยังไม่อยากมีเรื่องกวนใจแต่ดิฉันคิดว่าคุณควรจะรู้เรื่องนี้ค่ะเรื่องอะไรครับสภาพอู่ต่อเรือของเราวันนี้ค่ะมีรายงานว่ามีผู้ชายท่าทางคล้ายคุณทัศไทยเข้าไปแล้วก็มีเสียงยิงต่อสู้กันด้วยค่ะคุณณภัทรจะมีคำสั่งอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าตำรวจเข้าไปตรวจคุณทัศไทยอาจจะเดือดร้อนได้ถ้าตำรวจเข้าไปทัศไทยจะเดือดร้อนแล้วครับหลังจากนี้ถ้าแกไปซ้ายฉันจะไปขวาถ้าแกขึ้นสวรรค์ฉันยินดีจะลงนรกเส้นทางชีวิตของเราหลังจากนี้จะเป็นเส้นขนานกันตลอดไปเอาอย่างนี้ไหมคะให้คนของเราเข้าไปคำสั่งเดียวเลยนะครับให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความแล้วให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทัศไทยมันรอดไปได้ยังไงวะหงพาแดงเสียลืมไปว่าทัศไทยมันเป็นตัวประหลาดอ่านใจคนออกโถ่เอ้ยนี่หงคราวหน้าแกก็ระวังหน่อยแล้วกันแกอย่าลืมนะว่าทัศไทยมันรอดไปได้ความแค้นระหว่างแกกับแฟนมันจะไม่มีวันได้สาดสางรู้แล้วนะเสียถ้าสิ่งไม่ขับเรือไปช่วยมันมันก็ไม่รอดหรอกใครมาช่วยมันนะไอ้สิงไอ้เสียคนของไอ้ทัศไทยที่แฝงตัวมาอยู่กับเราไอ้สิงเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปสืบประวัติมันมาฉันอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วลูกเมียมันเป็นใครเฮียเมนี่ทำมือถือหล่นอีกแล้วอ่ะอยากซื้อเครื่องใหม่ให้เมนี่หน่อยนะคะ
ี๋ยวพี่เอาเครื่องสำรองเฮียให้ใช้อะไรอ่ะพงเดี๋ยวฉันโทรกลับนี่ฉลาดไม่เบาเมนี่จ๋าเมนี่รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเมนี่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยเมนี่ต้องทำยังไงมากับเพียมาเดี๋ยวเฮียในห้องน้ำไปหรอคะเฮียขอโทษเฮียไม่ได้จะมาทำอะไรอย่างนั้นเฮียแค่จะหลบมุมกล้องไอ้ทัศน์ไทยมันเฉยๆอะไรนะคะกล้องเหรอคะใช่ไอ้ทัศน์ไทยมันแอบเข้ามาในบ้านแล้วมาติดกล้องไปทั่วเลยรวมถึงซิมสอดแนนที่อยู่ในมือถือเธอด้วยแล้วไหนเฮียบอกว่าส่งผมไปจัดการแล้วไหมคะก็ใช่ไงแต่มันดันรอดไม่ได้โชคดีของมันเออถ้างั้นเดี๋ยวไม่ได้จะแปลกล้องออกเลยค่ะไม่ต้องตอนนี้ทัศน์ไทยมันยังไม่รู้ว่าเรารู้เรื่องล้องมันแล้วสงสัยเฮียคงต้องใช้บริการแมนนี่อีกรอบแล้วนะต่อกันเธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรพ่อหนูไม่ผิดปล่อยตัวพ่อหนูนะรู้สึกยังไงที่ลูกสาวรู้ว่าพ่อตัวเองเสพยาพ่อไม่ได้เป็นคนทำค่ะพ่อบอกไม่สิพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อบอกไม่สิเคยเห็นพ่อเสพยาที่บ้านไหมคะไม่จริงพ่อไม่เคยทำอะไรแบบนั้นขับรถชนคนตายยังคงไม่ยอมรับผิด The Network Channel จะติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดจนกว่าคนชั่วจะได้รับโทษตามกฎหมายคริมาวรนันท์รายงานค่ะอีนักข่าวแกทำลายชีวิตฉันถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วลงไปได้แล้วค่ะโหคุณไม่ต้องไปส่งเลยเหรอครีมเห็นว่าคุณบูมาทั้งวันก็อุตส่าห์ไปเอารถที่บริษัทมาส่งนะคะยังจะมาเว้นเว้ออีกนี่คุณไม่สงสารทำไมเหรอวันเนี้ยผมสู้กับแก๊งยานักฆ่ามาทั้งวันเลยนะเจ็บไปหมดเลยเนี่ยโอ๊ยแต่จะว่าไปวันนี้เขาพูดจาแปลกๆนะคะเหมือนว่าครีมไปทำอะไรให้เขาแค้นแบบนั้นอ่ะผมว่าไม่น่ามีอะไรมั้งครับบางทีเขาจะเป็นพวกที่ชอบเล่นกับเหยื่อก่อนที่จะงับก็ได้ชอบเล่นกับเหยื่อก่อนที่จะงับ
่คุณหาว่าแม่นานเป็นแม่เสือสาวแล้วฉันเป็นเหยื่ออย่างนั้นเหรอไม่ใช่คงหมายความว่าคุณน่ะเป็นแม่เสือสาวที่มึงงับเอาหัวใจของผมไปหมดแล้วไงครับบ้าโอ้เจ็บงั้นผมขอไปที่อู่ต่อเรืออีกทีสิอู่ต่อเรือมันไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะและมันก็จะไม่มีอีกด้วยลงไปได้แล้วไหนบอกเหนื่อยทั้งวันไงคะไปเลยโอเคคุณไล่ขนาดนี้ผมลงก็ได้ไถึงคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยรับฟังผมเวลาผมไม่สบายใจแล้วถ้าเกิดคุณมีเรื่องอยากจะเล่าให้ใครฟังสักคนคุณยังมีผมไหมคุณไหนนะครับคุณไหนค่ะหาคำตอบแต่ก็ยังไม่เจออยากรู้ใจเธออยู่ไหนเหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแล้วครีมเป็นยังไงบ้างคุณครีมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับแต่คราวนี้ธงชัยส่งคนไปเล่นงานคุณครีมอาจเป็นเพราะว่าต้องการประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราออกแถลงข่าวกับสื่อบอกว่าธงชัยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราอีกแล้วได้ครับแล้วเรื่องที่มันเล่นงานคุณครีมล่ะครับส่งคนไปจัดการเอาให้เนียนนะอย่าให้ถึงตัวเราได้ครับผมธงชัยมันต้องตายภายใน7วันละเอียดละเอียดนะการปลดในครั้งนี้อาจช่วยวิกฤตของ Star Group ให้ดีขึ้นในสายตาของนักลงทุนด้านนายธงชัยยังคงเงียบไม่มีข่าวใดๆแม้อาจจะได้รับการประกันตัวระหว่างรอดำเนินคดีค่ะธงชัยใช่ธงชัยเดียวกับที่พี่เคยทำงานให้หรือเปล่าจ๊ะใช่แปลกนะปกติเสียจะไม่ยอมเงียบแบบนี้ใครวะว่ายังไงครับคุณแดงนี่ลูกแกเหรอให้สิงฮะน่ารักดีนี่ฮะเสียเสียมาทำอะไรอ่ะถามแปลกเจ๊ก็มาเยี่ยมเยียร์ลูกน้องเก่าๆไงเฮ้ยไม่เห็นต้องกลัวขนาดนั้นเลยนี่คนกันเองทั้งนั้นนะฮะจริงไหมสิงห์
มีอะไรค่อยๆพูดกันนะเสียจะไปหาแม่เหรอดูก่อนสิอยู่กับอาก่อนอืมไปลูกผมพี่หญิงพี่หญิงอย่าทำพี่เลยพี่หญิงอย่าทำลูกไม่เห็นต้องใช้ความรุนแรงกันเลยกูก็แค่มาเยี่ยมเยียนน้องเก่าเฉยจำความเจ็บอันนี้เอาไว้ดีๆแล้วมึงก็จำใส่กระบาลมึงเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดกูสั่งให้มึงทำอะไรมึงต้องทำเข้าใจไหมเสียเอาตัวพวกมันไปครับเสียไป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 ดูสิมึงทำให้กูต้องเสียเหงื่อลูกเมียมึงเนี่ยกูขอยืมตัวไปแป๊บนึงนะและถ้ามึงไม่อยากให้พวกมันต้องเจ็บตัวเหมือนมึงมึงก็รู้ใช่ไหมว่ามึงต้องทำอะไรฮะไปก่อนนะสิงบอสครับเมทินี่โทรมาคุณท้าเหรอคะนี่แมนนี่เองนะคะ
เมนี่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วค่ะว่าเมนี่จะร่วมมือกับคุณจัดการกับเฮียธงชัยโอเคแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าบังอาจเป็นสายทัดไทยเหรอเปล่าไม่รีบเปล่าตอนเลยก็คุณได้ยินกับผมเมื่อกี้ไงลูกจ้างโกหกกูอีกเหรอฮะขอโทษทรยศอย่างมึงต้องชดใช้ไม่ได้ทรยศไม่ได้ทรยศมึงไปบอกยกพวานในนรกเองก็แล้วกันเมนี่รู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรฮึติ๊กต๊อกระเบิดเวลาถูกต้องระเบิดเวลาโกดังสินค้าของฉันต้องมาระเบิดเพราะไหวทัดไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ที่ฉันสร้างให้เธอเพราะความใคร่มันก็ต้องระเบิดเป็นจุนเหมือนกันดีไหมเตรียมตัวตายได้แล้วนะจ๊ะหัวกระแทกสิทีตอนทำไม่รู้จักคิดฮะโทษของคนที่ทรยศเนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือตายไม่ได้ทรยศลาก่อนนะจ๊ะเมนี่จ๋าเมธินีเป็นอะไรไปบอสยิ่งลำบากนะครับเธออาจจะเป็นพยานคนเดียวที่จะช่วยให้บอสพ้นทุกข้อกล่าวหาใช่ถ้าเราจับตัวไอ้ธงชัยได้ตำรวจก็จะสืบไปหาธนาตัวการที่แท้จริงได้ไม่ยากงั้นเราจะปล่อยให้เมธินีตายไม่ได้ไม่งั้นธงชัยก็จะลอยนวลถึงไม่ใช่เรื่องนั้นฉันก็จะไม่ยอมให้ใครต้องมาตายต่อหน้าต่อตาฉันจะบุกไปช่วยเมธินีไปด้วยครับสักฝากจับตามองให้ดีถ้าเกิดมีอะไรผิดสังเกตรีบแจ้งตำรวจครับบอสไปสิงลูกชายเป็นยังไงบ้าง
สบายดีครับเห็นนะพูดบอกว่าอาทิตย์ก่อนนายไปเยี่ยมลูกมานี่ใช่ครับโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเขายังชั่วกันแล้วครับถ้าขาดหรืออะไรก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะให้อภูตเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างนายต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวฉันไม่อยากจะให้ลำบากไปมากกว่านี้แค่นี้ผมก็ทดแทนบุญคุณไม่หมดในชาตินี้แล้วถ้าไม่ได้คุณท่านผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าครอบครัวผมจะเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกสิงนายก็ช่วยฉันไว้ตั้งเยอะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับจากที่ตรวจสอบวงจรปิดมันวางยาไว้ที่หน้าบ้าน2คนฉันจะบุกเข้าทางหน้าบ้านส่วนนายก็รอบข้างหลังบ้านแล้วกันไม่มีปัญหาผมคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ดีคราวที่แล้วผมเข้าไปเป็นลูกน้องมันเกือบเดือนจัดการกับพวกมันหมดส่งสัญญาณให้ฉันรู้ด้วยครับคุณทัศน์บอสครับที่นั่นมีการ์ดอยู่4คนอยู่หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านอย่างละ2คนครับโอเคตรวจดูไปเรื่อยๆฉันกำลังจะเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวกูมาถ้าเหมือนมันเดินห้างอย่างนี้วะนี่มันไม่กลัวตายบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยไม่ได้ถูกมัดนี่วะปืนสวยแล้วบอสกูเฮ้ยWe'll be right back.
เดี๋ยวฉันรีบเคลียร์นี้แล้วก็จะส่งไปให้แกดูนะยังไงก็ได้ให้ออนแอร์ทันพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคอะฮึมรีบขนาดนี้จะไปตามควายเหรอคะบก.ไม่ได้จะไปตามควายตามเธอสองคนนั่นแหละนี่ค่ะฮาร์ดดิสก์ข่าวโสเภณีที่บก.ให้เจาะลึกถึงกึ๋นไอ้เท่าหื่นกามเนี่ยหน้าเหมือนบก.เดะเลยนะคะไม่ได้จะตามเรื่องนี้มีข่าวสำคัญใช้ไปทำเพิ่งเกิดระเบิดบ้านแถวสุขุมวิทแหล่งข่าวเรายืนยันว่าเป็นเซฟเฮาส์ของทัดไทยอะไรนะคะมีใครเป็นอะไรปะคะก็มีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์เครือไทยทัดบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงเวชแล้วคุณทัดล่ะคะถ้าเขายังอยู่ที่บ้านหลังนั้นตอนนี้ก็คงเป็นศพไม่เหลือซากแล้วล่ะจ้าไปรีบไปทำข่าวเรื่องนี้ด่วนอย่าให้ช่องอุดตัดหน้าเราได้นะไปไปไปเร็วแกโอเคป่ะวะกลัวว่าคุณทัศน์จะอยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมคุณทัศน์ดีไว้ก่อนนะเรายังพอมีเวลาอยู่ทำแบบนี้ทำไมต้องขอโทษด้วยนะคะซุปเปอร์ฮีโร่ระเบิดเวลาที่ไหนไม่มีซีรีส์เรื่องเนี้ยพระเอกตายตอนจบเว้ยง่ายไอ้ทัดไทยมึงจำได้ไหมว่ามึงเนี่ยเคยเล่นงานกูด้วยกล้องสอดแนมตอนนี้กูก็เลยเล่นงานมึงกลับด้วยกล้องสอดแนมตัวนี้เหมือนกันไงเป็นไงไอเดียดีไหมมึงคิดเองเหรอคิดว่าโง่เป็นควายมีสมองไว้ใช้แค่ขั้นหูปากดีแบบนี้แดกตีนเป็นกำพรางก่อนแล้วกันเป็นยังไงมึงยังจะปากดีอยู่อีกไหมควายหมดเวลาของมึงแล้วไอ้พระเอกฮะอย่าเพิ่งรีบแน่ใจไปกูมีตัวช่วยถ้ากูต้องตายด้วยปืนในมือของมึงมึงก็ต้องตายด้วยปืนของสิงคนของกูคนของมึงเหรอมึงแน่ใจนะมึงแน่ใจเองSurprise! สิงยิงมันเลย
ูอยากให้นายของมึงต้องตายด้วยมือของมึงสิสิงมึงจะลังเลอะไรวะฮะนี่มึงอย่าลืมสิว่าลูกเมียมึงเนี่ยนะอยู่ในมือกูแล้วนะถ้าเกิดมึงไม่ยิงมันเนี่ยลูกเมียมึงเนี่ยได้ลงไปทัวร์เล่นในนรกแน่ฮะเข้าใจนะเอาเลยเองเลยคุณทัศน์ผมขอโทษผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ฉันเข้าใจถ้าฉันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ฉันก็คงทำแบบเดียวกันกับนายลาบลาบลาบลาเลิกพลาดได้แล้วยิงมันสักทีสิถูกไหมทำสิ่งที่ต้องทำนะสิเป็นงี้วะทันไทยอย่าเข้ามานะไม่มีประโยชน์หรอกสิงในนั้นไม่มีกระสุนจริงสักนัดคุณทัศน์คุณรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะจิตใจที่รู้สึกผิดมันบอกฉันตั้งแต่อยู่ในรถละลูกชายเป็นยังไงบ้างสบายดีครับว่าไงสิงไปลูกผมไปสั่งให้มึงทำอะไรมึงต้องทำ
อะไรวะเสียงปืนจากด้านนอกครับนายถ้าเราปัดมันทิ้งก่อนที่มันจะสร้างปัญหาให้กับเราผมว่าน่าจะดีกว่านะคุณทักแกขึ้นมาถึงบนนี้ได้เนี่ยอย่าคิดนะว่าฉันเอาไฟมาเผาแกไม่ได้ไฟทัดไทยลงลิฟต์ไปแล้วอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นสื่ออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่อาจไม่รู้จะมีบ้างไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้